สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่เรายังอยู่กันที่อู่ GM Service นะครับแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมบอกไว้คลิปที่แล้วนะว่าเห็นคันนี้แล้วเนี่ยต้องถ่ายนะครับต้องบอกครับว่าคันนี้ครับจากที่เราเห็นนะคือแบบเตี้ยแป๊กเลยนะนี่คือแบบเตี้ยมากอะนะครับแล้วก็เป็นรถ TFR ครับที่แบบว่าตรงยุคเลยแต่แต่งแบบแนวอเมริกันนะครับเป็นแบบโรไรเดอร์นะเป็นแบบถุงลมแล้วแบบเตี้ยจัดเลยแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันครับที่ว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องสุดมากๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรถคันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่กุ๊ปกันว่าคันนี้เนี่ยพี่กุ๊ปทำอะไรเขาไปบ้างนะครับนี่เดี๋ยวดูรอบคันกันไปก่อนพอยืนเสร็จแล้วจะเห็นถึงความสูงเลยนะครับรถคันนี้นี่เตี้ยสุดๆเลยจริงๆนะครับนี่ปะถ้างั้นเดี๋ยวไปคุยกับพี่กุ๊ปด้านในครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะครับเจอกันพี่กุ๊ปอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเจอทีไรก็ต้องมีรถเด็ดๆมาตลอดเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นแบบคลีนเนาะครับแล้วรถของพี่กุ๊ปแต่ละคันก็คือแบบว่าส่วนใหญ่จะแบบว่าเน้นภายนอกเดิมๆครับนะครับแล้วก็มีจัดทรงนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เจอคันนี้เข้าไปครับคันนี้นี่เป็น TFR ใช่มั้ยพี่พิสูจน์ TFR ครับครับเข้ามาบอดี้แบบนี้เลยมั้ยเขาสไลด์มาแบบนี้เลยครับอ๋อก็คือจัดทรงเตี้ยแบบนี้แล้วเขาทำมาแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีอืมแล้วเขามีโจทย์ไหมพี่ทำอะไรบ้างพี่คันนี้เขาบอกว่าเครื่องมันเก่าครับไม่สวยครับก็อยากรีโนเวทรอบนอกใหม่แต่ว่ามันไม่ได้เปิดฝาสูบไม่ได้ถอดลูกสูบครับก็ได้แต่ทำแบบรอบข้างครับเปิดแข็งแข็งแล้วมันเครื่องเปิดอะไรมาครับพ่นสีทำความสะอาดใหม่หมดเนาะก็คืออันนี้ทำความสะอาดแล้วก็เก็บความสวยงามใช่อันนี้เป็นเครื่องไดเรกเป็นเครื่องไดเรกครับนะครับ CJ 1ตัวแรกเลยครับอีสุแล้วก็ไม่มีโบไม่มีครับครับแล้วเขาก็คงความที่จะไม่มีโบไว้แบบนี้เขาไม่มีเขาไม่ใส่นะครับมีมาเพิ่มก็ใส่กระปุก power อะไรเงี้ยครับครับอ๋ออันนี้เฮดนี่คือเขามาหรือว่าพี่มาใส่เองก็คือเอามาใส่ที่แรกมันเป็นเฮดเดิมอ๋อนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นเฮดของนิโตะนะครับอย่างนี้ทำยากไหมพี่มันเตี้ยขนาดนี้ยากมากครับพี่ต้องยกเครื่องออกมาทำเนี่ยยกเครื่องก็ยากปกติถ้าเกิดว่าแบบใครจะเก็บอย่างไดเรกจะเก็บอย่างเงี้ยครับมันไม่ต้องยกเครื่องก็ได้ถูกไหมพี่จริงๆมันไม่ต้องยกแต่ตัวเนี้ยมันค่อนข้างสกปรกมากตอนมาแบบมันรอยทากาวรอยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สวยนะครับนี่โอ้สุดยอดเดี๋ยวเราไล่ดูรอบคันดีกว่าคันนี้เนี่ยพวกโป่งพวกนี้เขาก็ต้องตัดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมใช่ครับเขาโยนขึ้นมาใหม่หมดเลยอันนี้เป็นระบบถุงลมใช่ไหมครับใช่ครับถุงลมอันนี้เป็นถุงลมแล้วก็ต้องย่นไอ้พวกนี้ให้มันสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ดูความเตี้ยคือแบบว่ามันเตี้ยมากๆเลยนะครับ ข้างๆเนี่ยเขาปิดที่จับไปด้วยเขาบอกว่าจะทำเป็นรีโมทหรือสัญญาณอะไรสักอย่างครับเจ้าของรถบอกว่าหลังจากเสร็จเครื่องเนี่ยจะไปทำอ๋อกล่าวว่าแบบเป็นรีโมทแบบเหมือนพอเปิดแล้วให้มันประตูก็จะออกมาใช่มันจะเด้งออกมาเองนี่แล้วอันนี้ของพี่เขาจะมีเป็นเชือกนะไว้ดึงเงี้ยครับเปิดเพราะปกติไอ้นี่ไงมันจะเป็นกระจกใช่ป่ะปิดไปนี่ใช่นะนี่แล้วก็ด้านในครับด้านในเนี่ยจะเหมือนกับ Family ที่ผมเคยไปถ่ายของพี่เอกก็คือเขาต้องตัดรถกับบอดี้ออกจากกันใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ทำให้มันขึ้นมาอีกอะเพื่อให้รับกับชัสซีรถมันจะได้เตี้ยไปอีกทำให้ภายในห้องโดยสารด้านในเนี่ยช่วงกว้างเนี่ยแคบลงแคบมากเลยนะใช่ครับอย่างนี้พวกเบาะพวกอะไรก็ต้องทำใหม่ครับพี่ทำหมดครับเนี่ยเบาะยังตั้งอยู่เลยยังไม่ได้ไอ้นี่ให้เขาเลยครับอันนี้คือเขาจะให้พี่ทำเบาะด้วยใช่ไหมก็ต้องทำครับโอ้โหงานช้างเหมือนกันนะเท่ากับภายในเราก็ต้องมาเก็บเบื้องต้นให้เขาให้เขาใช้ได้ไปเพราะมันต้องรื้อหมดอยู่แล้วครับเพราะแอร์ไม่มีเราต้องมาใส่แอร์เขาอีกอ๋อที่แรกมาไม่มีแอร์มาไม่มีข้างในไม่มีตู้แอร์ไม่มีอะไรมาเลยอ๋อโอ้โหนี่แต่ไอ้พวกบอดี้ที่เขาย่นที่เขาทำแบบนี้คือเขาทำมาอยู่แล้วทำมาอยู่แล้วครับครับเตี้ยมากจริงๆนี่แต่ประตูก็ยังใช้ประตูทรงเดิมถ้าดูด้านในอ่ะเราจะมองเห็นว่าระหว่างประตูกับตัวพื้นมันอ่ะจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันจะแบบเหลือบๆกันอยู่นะครับมันก็เลยเตี้ยลงได้ขนาดนี้ให้ดูความสูงนี่เตี้ยมากนะครับนี่แล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมองเห็นพวกถุงลมแล้วก็เขาย้ายจุดยึดหมดเลยเนาะชัสซีเขาก็ต้องทำใหม่ขึ้นมาใช่ครับนะครับอันนี้ไม่มีแหนบแล้วจุดยึดโช๊คก็ย้ายครับแล้วก็มีพวกเนี่ยครับอาร์มไว้ตั้งให้เผาเวลาเพราะเวลาที่รถขึ้นสูงเนี่ยพามันจะงัดลงอ๋อ
ก็คือต้องขยับให้เผามันองศาได้ใช่องศาให้มันตรงอยู่ตรงอันนี้พี่ทำปะอันนี้เขาทำมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเราต้องมาทำตรงพวกถังน้ำมันนะครับต้องว้าวหลบให้เขาเพราะไม่งั้นก็จะต้องไอตัวอาร์มตัวนี้จะติดถังน้ำมันใช่ครับนะครับโหมันเตี้ยมากคือตรงเนี้ยเขาต้องตัดทิ้งเลยเพราะว่าไม่งั้นมันชัดซีมันว้าวขึ้นมาไม่ได้ครับนะครับแล้วก็อ๋อถังน้ำมันเขาเติมตรงนี้เหรอพี่ใช่ครับอย่างนี้มันก็ต้องขึ้นก่อนแล้วค่อยเติมใช่มันย่นทุกอย่างขึ้นมาหมดครับสีด้านในเขาทำเป็นแบบเหมือนเป็นสีระเบิดเนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูนะจะเห็นว่าในพื้นที่ของกระบะท้ายเขาอะจะเตี้ยมากดูดิประมาณฟุตหนึ่งมั้งใช่ครับประมาณไม้บรรทัดนึงอะอาจจะสั้นกว่าไม้บรรทัดก็ไม่ถึงไม้บรรทัดเตี้ยมากอันนี้เป็นคันแรกครับพี่ที่มาแบบทรงนี้คันแรกเลยครับที่มาที่อู่นะที่ทำก็ถือว่าท้าทายนะเพราะจริงๆอย่างข้างหน้าก็ลงยากใช่ครับเออหัวแล้วข้างหลังคือเตี้ยมากอะล้อเดี๋ยวผมดูก่อนว่าล้อเขาใช้ล้ออะไรเขาล้อเป็นล้อขอบ17นะครับใช้ยาง215/4517แต่นี้ไม่แน่เนาะไม่แน่ไม่ใช่ของจริงเขาอาจจะเปลี่ยนล้อใหม่นะครับโหแต่คันนี้เขาสวยมากอันนี้เป็นตอนเดียวน่าจะย่นกระบะด้วยพี่ใช่ย่นให้มันเป็นสีขอครับอันนี้ก็คือย่นกระบะด้วยให้เป็นสีขอพวกข้างหลังนี่เขาก็จะโป๊ปิดไปหมดเลยเนี่ยนี่เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะใช่ครับชิ้นเดียวกันหมดเลยนี่คือเปิดไม่ได้แล้วอ่ะใช่สวยมากอันนี้เจ้าของอยู่ที่ไหนพี่เจ้าของอยู่แถวแม่กองอะครับแม่กองใช่มีโอกาสไว้เดี๋ยวตอนรถเสร็จครับเราอาจจะตามไปเก็บที่แม่กองได้ไปเที่ยวแม่กองเออได้ไปเที่ยวแม่กองแน่อันนี้เนี่ยยังเหลืออีกเยอะไหมพี่กว่าจะเสร็จก็ห้องเครื่องก็ตอนนี้ห้องเครื่องเสร็จแล้วก็เหลือแป๊บเบรกเหลือระบบแอร์ก็ส่งได้โอ้แต่แอร์นี่ต้องรื้อคอนโซลไหมอาจจะต้องรื้อเพราะว่ามันเหลือพื้นที่น้อยมากเลยเออคือภายในห้องโดยสารนะมันแคบมันเตี้ยมากแล้วก็ดูทำงานยากในห้องเครื่องก็ดูยากเหมือนกันโหยากมากพี่ยกเกียร์กว่าจะออกยกเครื่องกว่าจะออกนี่แบบโหเอออย่างนี้พวกตำแหน่งของการวางเครื่องมันไม่เหมือนรถปกติใช่ไหมไม่เหมือนรถปกติมันก็ต้องย้ายหมดอะครับเพราะว่ามันย่นบอดี้ขึ้นมาไงเครื่องมันสูงขึ้นพี่ลองดูสิครับครับเครื่องมันสูงจนแบบหม้อน้ำอ่ะใส่หม้อน้ำเราก็ต้องมาทำคอน้ำให้มันสูงเพราะว่าหม้อน้ำอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าไปเติมน้ำตรงนี้น้ำก็จะไม่เต็มก็ต้องคอน้ำออกไปนี่นี่อันนี้คือต้องแปลงขึ้นมาแล้วนะใช่ครับนะครับอันนี้คือเก็บพวกเนี้ยชุบโครเมียมให้เขาหมดโครเมียมตักหลักก็ชุบโครเมียมความสะอาดไม่ได้มีอะไรมากครับเอาแต่หม้อน้ำพี่ก็คือจะไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมไว้ด้านหน้าครับมันก็สูงขึ้นมาไงก็อยู่ประมาณนี้อย่างนี้ฝากระโปรงปิดสนิทไหมสนิทนะเพราะว่าตอนที่เจ้าของรถเขาทำบอดี้มาเขาบอกว่าฝากระโปรงเขาปกติใส่ได้เพียงแต่เขาไม่ได้ใส่มาโอ้ดูจากอย่างนี้เหมือนจะพอดีเลยพอดีพอดีครับเออโอเคสุดยอดมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเดี๋ยวให้รอติดตามผลงานครับเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาเนี่ยรถคันนี้ยังไม่เสร็จใช่แล้วก็ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรสำหรับที่เขาจะต้องไปเก็บต่อนะใช่ครับของพาร์ทเราก็เหลือในส่วนของเครื่องกับพวกระบบแอร์ภายในนิดหน่อยนะครับโอเคก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับก็เดี๋ยวผลงานคันนี้ถ้าเสร็จเดี๋ยวพี่กุ๊บก็คงลง Facebook ใช่ครับนะครับโอเคสำหรับใครที่จะติดตามพี่กุ๊บครับก็ติดตามใน Facebook นะครับอดิศักดิ์ถนอมศิลป์ครับนะครับก็สามารถติดตามได้เลยแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์พี่กุ๊บอีก1รอบ0817938410ครับนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดรถคันนี้เสร็จครับเราจะตามไปเก็บให้ถึงที่นู่นเลยสมุทรสาครใช่ไหมไปบ้านเขาเลยครับโอเครู้สึกว่าเขาจะตรงแนวๆนี้หลายคันนะครับแล้วก็รถที่อู่ของพี่กุ๊บครับยังมีให้ติดตามอีกเพียบนะครับสำหรับในช่องเราต้องบอกเลยว่ารถพี่กุ๊บเสร็จนะถ้ามีไฮไลท์เดี๋ยวเรากลับมาถ่ายให้ชมประจำเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนนะโอเคไปแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ